ครับขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมพบเราคำหน้าเกี้ยวในช่วงอีกเวลาหนึ่งนะครับผมใกล้เที่ยง11นาฬิกา20นาทีนะครับทุกท่านของวันเสาร์ที่4สิงหาคม2561นะครับทุกท่านอันนี้ก็คือวันนี้เรามานะครับผมดูทางกลุ่มนะครับผมเลี้ยงหม่อนไม้นะครับผมนำโดยคุณแม่อุดรบุญพิทักษ์นะครับทุกท่านหรือว่าคุณยายหลอดนะครับอันนี้เราจัดสถานที่นะครับเป็นไหมย้อมสีต่างๆนะครับผมแล้วก็เป็นผลงานนะครับทั้งผ้าขาวม้าไหมสลงไหมแล้วก็มีในส่วนของผ้าไหมมัดหมี่นะครับอันนี้ก็เป็นภาพนะครับทุกท่านเป็นโชว์ในฟิวเจอร์บอร์ดนะครับผมเป็นภาพโชว์มีการเสาไหมการเก็บหมอนนะครับใบหมอนแล้วก็มีการย้อมผ้าด้วยมะเกลือนะครับทุกท่านมีเส้นไหมต่างๆนะครับผมทั้งเส้นไหมดิบแล้วก็เส้นไหมที่ยังไม่ได้ทำการฟอกนะครับผมฟอกกาวหรือว่ากันดองนะครับผมก็คือลอกเอากาวไม้ออกอันนี้ก็คือคุณยายหลอดกำลังเลี้ยงมะเลี้ยงหม่อนนะครับผมการย้อมผ้าด้วยมะเกลือนะครับอันนี้ก็เป็นทางกลุ่มครับแม่ๆนะครับผมมาร่วมนะครับผมในทีมอันนี้กำลังทำการปั่นไม้เข้าหลอดนะครับทุกท่านก็จะมี2แบบก็คืออันนี้เราใช้ไหมที่อยู่สอดเข้าไปในกรงนะครับทุกท่านปั่นออกจากปล่อยนะครับผมอันนี้จากปล่อยไหมในอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นการปั่นหลอดออกจากอักนะครับทุกท่านโดยกวักปล่อยไหมออกจากปล่อยก่อนนะครับผมแล้วก็ผ่านเข้าไปสู่อักนะครับผมก่อนที่เราจะทำการมาปั่นอีกทีหนึ่งนะครับได้หมดเลยนะครับผมโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าลานะครับทุกท่านลาหรือในนะครับผมก็จะใช้หมุนนะครับผมทุกท่านหมุนวงล้อแล้วก็จะเกิดแรงหมุนบริเวณตรงแกนที่เป็นเหล็กนะครับผมหรือว่าเรียกว่าเหล็กในของหลานะครับผมก็จะหมุนหลอดเข้าไปนะครับผมนี่คุณยายหลอดแม่คือมาเปลี่ยนชุดคุณอย่าเตรียมไปนะมันร้อนเย็นมันลงกันเตรียมนั่นในสิ้นเดซันสิ้นกระลุงคุณนี่ละถึงไหนยังมีอยู่ไม่อยู่ว่าคือ คือบ่เงาย่องปันเหรอครับกล่องย่องคืออันนี้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับผมจากสวนของคุณยายหลอดก็มีมะนาวนะทุกท่านแล้วก็มีหน่อไม้หน่อไม้นี่คุณยายหลอดก็แปรรูปเป็นหน่อไม้ดองหรือว่าหน่อไม้ส้มนะครับผมอันนี้ก็ลูกชายคุณยายหลอดนะครับผมใจแอนนะครับวันนี้เห็นคนมาเยอะก็จะล่าเริงนะครับผมให้กินขนมไปแล้วนะครับผมทางนี้ก็เรากำลังตั้งหม้อเตรียมเสาหลอกสาธิตนะครับผมหรือว่าการเสาไหมนะครับผมโดยใช้พวงเสาแบบรอกเดียวครับทุกท่านแบบดั้งเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราเตรียมเดี๋ยวรอทางทีมงานนะครับผมวันนี้อันนี้เป็นทีมแม่ที่มาร่วมนะครับผมก็นั่งรอนะครับผมหลายท่านอันฝั่งนี้ก็จะเป็นไหนแผนในส่วนของการทอผ้านะครับทุกท่านพอดีเลยมาทอช่วยคุณยายหลอดนะครับผมน่าจะมาหลายๆท่านจะได้สวยนะครับผมฝั่งนี้ก็เป็นโรงเลี้ยงนะครับทุกท่านโรงเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมนะครับทุกท่านที่คุณยายหลอดเลี้ยงนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าอันนี้เป็นไหมนะครับผมอันนี้เป็นพันไหมที่เรานำมาให้คุณยายหลอดนะครับทุกท่านก็ปีจำนวน120ฝักนะครับผมเมื่อวานนี้ออกจำนวนที่28ตัวนะครับทุกท่านได้1ปักใหญ่นะครับผมนะครับทีนี้นะครับผมเราวันนี้ออกมาอีกประมาณ45คู่นะครับผม45ตัวแม่บี้นะครับทุกท่านนี่ครับผมทั้งหมดเดี๋ยวเราจะทำการครอบนะครับผมหรือว่าการไข่ไหมตอนเย็นๆนะครับอันนี้เป็นไหมของคุณยายหล่อนะครับผมที่ได้เอาพันมาจากทางบุญทริกนะครับผมทุกท่านเป็นพันฝักสีเหลืองน่าจะเป็นวนาสวรรค์นะครับผมสีเหลืองอมออกส้มเข้มๆนะครับผมก็เป็นระยะลูกจะไข่ได้2วันพี่ๆตอนนั้นก็รักกันหลังจากนี้ก็อันนี้เป็นมอนหมุนที่แม่เก็บไว้นะครับผมรู้ว่าไข่ฝากรอบก่อนนะครับผมก็เป็นระยะนอน2ลูกนะครับเตรียมเข้านอน3วันพรุ่งนี้หมดแล้วนะครับผมทุกท่านนะครับผมรอบเมื่อกี้นี้เลี้ยงไหมทุกคนเลี้ยงก็ตายนะครับทุกท่านคุณยายหล่อยก็ได้ไหมแค่ฝักหลอกแค่2กระด้งนะครับได้ไม่เยอะจากจำนวนทั้งหมด14กระด้งนะครับผมก็เขาตายนะครับทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้จะมีทางช่องโทรทัศน์ทีวีนะครับผมท่านมาทำสารคดีนะครับผมเราก็เลยจะมาร่วมทำคำนั้นจะมาร่วมนะครับผมแม่ช่องหยังจะมาน่ะอมรินทร์บอกแม่บ่รู้เรื่องเด็กพูด NBT ครับอ่าน
NBT ป่ะแม่ผู้บริหารNBT นะครับจะมานะครับทุกท่านวันนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นลังใหม่เราเตรียมมานะครับผมคัดมาครับอันนี้ใจแอนกับแมวนะครับผมอีทองปรังผมตั้งชื่อให้มันว่าทองปรังแม่แม่แมวนี้ชื่อว่าทองปรังผมตั้งชื่อให้มันใหม่นะครับทองปรังกับใจแอนรักกันนะครับผมเพราะว่าเขาโตมาด้วยกันแต่ก่อนสมัยยังเด็กนี่ใจแอนจะคาบแมวไปเล่นนะครับทุกท่านนะครับก็จะเล่นด้วยกันกอดด้วยกันเลยลูกเดี๋ยวรอนะครับ NVT เนาะวันนี้คุณแม่อุดรเตรียมแล้วนะครับผมเอาหมอนบ่าหมอหอนบ่าย่อซ้ำหนึ่งขาหน้าสีพ่อดีอย่ามากแม่เดี๋ยวเพิ่นจะเปลี่ยนชุดนะครับผมมีชุดประจำอยู่นะครับท่านจะเปลี่ยนเฮ็ดอันนี้คือคนบ้านห้าฮะเตรียมเสาหลอกนะครับผมทุกท่านทีมเราครบนะครับผมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าแม่ครับเพื่อนก็เลยจะทำสารคดีนะครับผมเดี๋ยวทุกท่านรอติดตามชมนะครับผมทุกท่านนะครับในขณะที่เขาถ่ายทำเราก็จะไม่พูดอะไรเพราะว่าเสียงจะเข้าในส่วนของไอ้เสียงจะเข้าในกล้องเขานะครับสาวง่ายป่ะแม่ไหมมันบัวเหนียวดิไหมพันนี้แม่เอ้ยบัวเหนียวสาวง่ายคืออย่างนี้ดึงจวดๆหัวตัวลืบออกแล้วแล้วก็ลืบออกแล้วนี่สาวเป็นเส้นไหมน้อยนี่บ่ลืบเอาไปโหลดเอาเออเอาผมว่าเวลาสาธิตกับสิเป็นไหมลืบกับไหมน้อยหันตัวเขาก็ลืบจักปากหนึ่งแล้วเขาก็สาวไหมน้อยเขาเบิ่งตัวอืมแต่ว่าเนยพี่จะเห็นง่ายสิแล้วเนยก็กระตากับเอาให้กระตาหน่อยนะมาหมอนอยู่ได้เหตุเอ้ามันบริติดยังว่าพันหลอกนี่ห้ามไปใส่สิบห้ามไหมรุ่นนี้ล่ะนี่ห้ามกินมอนเปียกินมอนเปียตั้งแต่เกิดจนตายเขานี่มอนผมแล้วเขาคือขี่ไรเดี๋ยวเขาถามก่อนบ่มีเหนียวแม่ดึงออกสบายขึ้นอย่างนี้บ่ได้ตากแดดด้วยขึ้นล้างทางแดดฮะเอากระยังเขาหายังให้เช็ดที่เย็นมอนว่าแม่หลัดเพราะว่ามันมอนได้เห็นอาร์มดึงก็ดึงเอาดึงเอาอนี่แหละไหมพันดีอาร์มมันมักเช็ดชิ้นน้อยแม่มักเช็ดน้อยๆอาร์มเช็ดชิ้นน้อยต้องให้คุบหอยไหมอามหม้อมันยังทันได้ที่ใครก็ไม่ยังเช็ดห้องคอยมันนั่นก็เช็ดหน่อยบอกเช็ดหน่อยได้นะบอกโอ้ดีเลยมันนั่นก่อนแต่ไม่ยังเอาไม่คือบอกผมว่าถ้าเอาเครื่องหมุนแม่นี่ต้องเร็วแน่เลยแม่มันต้องดูออกสักวันกันที่เครื่องหมุนนี่แล้วนี่มันไอ้นั่นเตียวปวดหม้อห่อนเรากำลังเตรียมสถานที่นะครับทุกท่านนะครับนี่แม่ทดสอบดูไหมสิไฮโซให้เอาร่มนี่ล่ะยิ่งพากันพูดอยู่เอ้ยสงสัยเขาเจ้าแล้วล่ะเพราะนี่นะทุกท่านมีการพันวิธีการพันลอกนะครับผมของใหม่เดี๋ยวมีวันนี้เมื่อคืนมีพี่ทักมาถามอยู่นะครับผมเกี่ยวกับวิธีการพันลอกในส่วนของพันลอกแบบสามลอกทุกท่านเดี๋ยวเราจะได้สาธิตให้ชมในวันถัดไปจำบ่อย่างยากแมนเออจะจีคือประมาณเนี่ยนะเออแต่ว่าอันนั้นเดี๋ยวมันกระเบียนละตัวแม่พอเขามาเพื่อเขามามันก็ออกไปแล้วครับตะวันนะแม่จะสีห่มอยู่นี่แม่อ่ำบอสโลงผมนี่ล่ะไม้ใหญ่ได้นี่สโลงก็ไม้ใหญ่เสื้อก็ไม้ใหญ่
ครับใหญ่ใหญ่มาของใหญ่เสื้อก็ใหญ่สลองก็ใหญ่คนไทยก็ใหญ่แม่ถ้ามันเหนียวมันดึงไม่ออกเลยไม่ใช่ป่ะแน่นอันออกเต็มเบิดดีอันนี้อันนี้นะถ้าหลืบออกแล้วยิ่งไหมน้อยยิ่งสบายครับบ่ไหมเส้นน้อยๆนี่เดี๋ยวเป็นฝอยซิมาให้แม่เบิ่งดอกแม่เห็นอย่าบอกมันเงาวาบเลยครับไหมคอเฮานะบ่คันคันเฮาเฮาเฮาหลืบนี่เฮาหูโลดครับคันคันมันออกก็มันบ่ออกคันมันบ่ออกคือมันก็สิเป็นเหนียวถึงๆๆๆหน่อยเนาะมันสิบ่ออกมื้อนั้นไปดูยายใกล้ๆบ้านคุณพากันเฮ็ดน่ะเหนียวเหนียวถึงๆๆๆเนี่ยคันมันเหนียวนั่นคือมันบ่อันแต่ว่าถ้าพันดอกบัวนะถ้าฝนตกน่ะเหนียวได้แม่แม่นเพราะว่าผมเห็นไม่ใหญ่เราเฮ็ดอยู่ทางบ้านน่ะมันเหนียวตัวเอาเลี้ยงเข้าไปวันนี้ซองฝากกับเลี้ยงเต็มที่ล่ะได้เศร้าดงอยู่ดอกบ่น้อยได้น่ะกันมันเป็นอันนี้มื้อแรกก็สิได้หยิบปากใหญ่นึงกันเศร้าแม่ทั้งหมดน่ะก็สิได้เศร้าเศร้าหาอยู่ดอกเพื่อมันใหญ่ถ้าแม่ให้มอนมันกินสม่ําเสมอนะฝักมันจะใหญ่ใหญ่กว่าที่ผมให้แม่อีกทั้งใหญ่ทั้งสมบูรณ์ตัวเท่านิ้วก้อยนี่นะครับช่วงนี้นำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ